คุณพีระส่องคืนอธรรมซึ่งเขียนบทวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะตั้งข้อสังเกตว่าคุณพีระนะคะไม่ยอมให้แปลงานของตัวเองมาเป็นภาษาไทยเขียนไว้อย่างนี้เลยค่ะบอกว่าพีระสุธรรมไม่อนุญาตให้งานเขียนของตนได้รับการแปลเป็นภาษาไทยถึงแม้ว่าการแปลเป็นภาษายุโรปต่างๆนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเหตุผลของคุณพีระเขียนไว้ในเว็บไซต์นะคะบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะไอเลือกภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางคุณพีระส่องคืนอธรรมเนี่ยจงใจใช้คำว่าไอนะคะเพราะว่าตัวคุณพีระสุธรรมเองเนี่ยเขาไม่ชอบคำสรรพนามในภาษาไทยว่าคำสรรพนามในภาษาไทยเนี่ยมันมีลำดับชั้นต่ำสูงนะคะใช้ยากมากแล้วจะไม่ใช้งานของคุณพีระสุธรรมซึ่งเขียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานในชนบทมันกระโดดข้ามนะคะข้ามกรุงเทพข้ามภาษาไทยเป็นจากภาษาลาวอีสานนะคะจากวิถีชีวิตของคนลาวอีสานแล้วก็ข้ามไปยังโลกของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ยอมให้แวะกลับมากรุงเทพเลยและนั่นก็เป็นเหตุให้ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่เคยอ่านงานของคุณพีระสุธรรมเดี๋ยวแขกอ่านเหตุผลอีกรอบหนึ่งนะคะฟังแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกอึ้งๆเหมือนแขกหรือเปล่าเขาบอกงี้ไอเลือกภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเพราะระเบียบวินัยของภาษานี้และเพราะกระบวนการให้เหตุผลที่ภาษานี้สะท้อนให้เห็นเป็นขั้นๆผิดจากภาษาไทยซึ่งไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนและไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สักแต่เอาคำไทยมาเรียงต่อกันโดยไม่มีช่องไฟระหว่างคำภาษาที่เราใช้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของเราในแง่นี้ไอสามารถแลเห็นซึ่งการขาดไร้วินัยของตนเองเห็นจิตใจที่พิการซึ่งถูกย่ำยีบีทาจนไม่อาจฟื้นด้วยระบบการศึกษาแบบอำนาจนิยมและล้าสมัยระบบซึ่งเป็นกลไกที่ย่ำยีบีทาจิตใจดัดมวลประชาให้ซีโรราบไม่ปริปากและว่านอนสอนง่ายคนพิการขาใช้ไม้เท้าค้ำยันเช่นไรไอก็ใช้ภาษาอังกฤษเช่นนั้นแล้วพีระยังกล่าวถึงภาษาไทยอย่างนี้ค่ะบอกว่าภาษาไทยมีพลังที่กดขี่ข่มเหงทำให้จิตใจของเขาง่อยเปลี้ยเสียขาคุณผู้ชมอ่านแล้วรู้สึกตกใจเหมือนกับแขกไหมคะคือเราซึ่งเป็นคนไทยแล้วเราก็ใช้ภาษาไทยพูดภาษาไทยทุกวันเราเขียนภาษาไทยทุกวันเราอยู่กับมันจนเราเคยชินแล้วเราก็ไม่เคยนะคะไม่เคยตั้งคำถามว่าภาษาไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นอย่างที่คุณพีระสุธรรมเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้หรือเปล่าคุณพีระสุธรรมบอกว่าภาษาไทยในตัวไวยากรณ์ของมันในวิธีการเขียนของมันในวิกลวิธีการแต่งประโยคของมันในท่ามกลางความหลากหลายของสรรพนามซึ่งมีลำดับชั้นต่ำสูงของมันเป็นภาษาที่ดัดมวลประชาให้ซีโรราบไม่ปริปากแล้วก็ว่านอนสอนง่ายเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับคุณพีระนะคะคนที่เขียนบทความนี้เขาก็มีข้อโต้แย้งกับคุณพีระอยู่แต่แขกคิดว่ามันเป็นข้อสังเกตจากคนที่อยู่ข้างนอกนะคะคือคนที่โตมาในภาคอีสานเคยบวชเรียนด้วยนะคะจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศพอไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะไปใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมเราเขียนภาษาอังกฤษแล้วเรารู้สึกเราพูดได้เสียงดังทำไมเราเขียนด้วยภาษาอังกฤษหรือพูดด้วยภาษาอังกฤษแล้วเรารู้สึกว่าตัวตนหรือความมีศักดิ์ศรีของเราเนี่ยมันเข้มข้นกว่าเมื่อเรากลับมาใช้ภาษาไทยสมมติว่าเราใช้ภาษาไทยเราพูด I you แล้วพอเรากลับมาพูดภาษาไทยสมมติว่าแขกเป็นผู้หญิงเนี่ยพอแขกพูดภาษาอังกฤษแขกก็เป็น I you แล้วเราก็รู้สึกเราสบตากับคนที่เราพูดด้วยแบบเต็มตาแต่พอแขกกลับมาพูดภาษาไทยแขกก็หนูแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือพอแขกเป็นผู้หญิงแล้วแขกก็พูดหนูหรือแม้กระทั่งเรียกตัวเองว่าแขกมันดูกระจ้อยลอยนะมันดูไม่เป็นทางการมันดูแบบเป็นคนไม่โตสักทีอะไรอย่างเงี้ยใครก็คิดว่าบางทีสิ่งที่คุณพีระพูดมันก็มีประเด็นอยู่บ้างนะคะแล้วความที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าภาษาไทยไม่มี full stop คือเมื่อจบประโยคก็ไม่มีเครื่องหมายหยุดว่าจบประโยคหรือจะมีประโยคขยายเช่นประโยคย่อยอันนี้นะคะเป็นการขยายคำกริยาในประโยคนี้เราก็จะไม่มีการเขียนคอมม่านะคะว่าขั้นให้เห็นว่าประโยคเล็กนี้นะมันเป็นประโยคที่ขยายตัวกริยาของประโยคหลักอีกทีเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยจะชินนะคะชินกับการเขียนอะไรที่ยาวติดกันเป็นพืชโดยที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งหลักว่านี่ประธานของประโยคนะ
นี่กิริยาของประโยคนะนี่คือกรรมของประโยคแล้วนี่คือคำคุณศัพท์ที่ขยายคำที่ขยายคำนามคำนี้หรือนี่จะเป็นคำที่ขยายความคำกริยาของประโยคนี้และนี่เป็นประโยคย่อยที่อยู่ท่ามกลางประโยคใหญ่อันนี้หรือเราก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่ประโยคที่เราเขียนเนี่ยมันยาวเกินไปแล้วนะแล้วมันจะไม่มีที่สิ้นสุดตกลงประโยคนี้จะจบที่ไหนแล้วประโยคไหนเป็นเหตุและเป็นผลของประโยคไหนเราก็เขียนภาษาไทยติดกันเป็นพืชแบบที่คุณพีระพูดจริงๆแล้วคุณพีระก็ได้ตั้งบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่มีระเบียบวินัยเป็นภาษาที่ไม่มีดิสซิปลินซึ่งถึงตรงนี้นะครูภาษาไทยก็บอกว่าไม่จริงถ้าเธอแม่นไวยากรณ์ภาษาไทยจริงๆต่อให้ไม่มีฟูลสต็อปต่อให้ไม่มีคอมม่าคุณก็ต้องเขียนภาษาไทยได้ชัดเจนมีประโยคย่อยประโยคขยายประโยคหลักชัดเจนถ้าเก่งจริงนี่ก็ถกเถียงกันได้แต่นี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมนะคะคุณพีระเขาไม่ต้องการให้งานของเขาซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถูกกลับมาแปลเป็นภาษาไทยเพราะมันจะทำให้ภาษาซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่ชัดเจนแล้วเป็นภาษาที่มีตรรกะเป็นภาษาที่มีเหตุผลเป็นภาษาที่สง่างามเป็นภาษาที่คนที่ตัวละครของเขาเนี่ยมีศักดิ์ศรีแบบนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเรียกคนอีสานว่าคนลาวนะคะเขาไม่ยอมใช้คำว่าอีสานด้วยแล้วถ้าคำลาวคนลาวในนั้นเขาก็เขียนทับศัพท์ไปเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้มันถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วมันจะต้องมาเผชิญกับกำแพงทางภาษาแล้วก็จะต้องมาเจอกับคำสรรพนามซึ่งมีลำดับชั้นต่ำสูงแล้วก็ต้องมาเจอกับความไม่มีระบบของวิธีการเขียนแบบภาษาไทยแล้วเขาก็ไม่ยอมให้แปลเป็นภาษาลาวด้วยนะคะตามที่คุณพีระส่องคืนอธรรมบอก